ข่าวดีเฮดังๆคลังแจ้งข่าวดีเราชนะแจกเงินเพิ่มอีกรับคนละ 7,000 บาทใช้ได้ถึงวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งข่าวดีแล้วนะคะว่าจะทำการแจกเงินเยียวยาโครงการเราชนะเพิ่มให้อีกจำนวน 2,400,000 คนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 7,000 บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะใช้ได้ถึงวันไหนและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวันที่20เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราชนะโดยจะให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคนกรอบวงเงินไม่เกิน 212,000 ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคนหรือว่าเพิ่มอีกจำนวน 2.4 ล้านคนใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจำนวน 3,042 ล้านบาทนะคะ 2. ขยายระยะเวลาใช้จ่ายวงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจากที่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564ก็จะเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564ก็คือขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินไปอีก1เดือนนะคะจะไปหมดสิทธิ์ในวันที่30มิถุนายน2564นะคะและก็จะเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นมานะคะจะให้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,400,000 คนนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่คนละ 7,000 บาทนะคะถ้าใครได้รับสิทธิ์แล้วนะคะและก็ได้รับวงเงิน 7,000 บาทแล้วนะคะและก็ยังใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถที่จะสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะทางรัฐบาลนะคะได้อนุมัติการจ่ายเงินโครงการเราชนะนะคะได้อนุมัติสิทธิ์ให้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,400,000 คนนะคะได้รับอยู่ที่คนละ 7,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ